วัสดีค่ะช่วง Gen Z Reporter วันนี้พบกับดิฉันพิมมาดาโกจิราพันธ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะในวันนี้นะคะเราจะไปติดตามคุณพัฒนพิมพ์แน่นนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะพาเราไปทำความรู้จักกับข้าวเม่าและขั้นตอนวิธีการทำของชาวบ้านผักบุ้งตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งสามารถสร้างรายได้กว่าปีละ 200,000 บาทต่อครัวเรือนที่บ้านผักบุ้งชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทั้งปลูกข้าวทำสวนปลูกพืชผักขายตลอดทั้งปีหน้าแล้งก็จะพากันทำน้ำอ้อยน้ำตาลส่งขายบ้างทำข้าวโป่งหรือข้าวเกรียบว่าวบ้างและในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่ข้าวในนากำลังออกรวงเช่นนี้ก็จะมีอีกอาชีพเสริมคือการทำข้าวเม่าสร้างรายได้เข้าสู่ครัวเรือนครับการผลิตข้าวเม่านี้นับเป็นแหล่งผลิตกลุ่มใหญ่ในภาคอีสานโดย1ปีชาวบ้านจะทำข้าวเม่ากันถึง2ครั้งครั้งแรกเป็นนาปีคือช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมส่วนครั้งที่2เป็นข้าวนาปรังซึ่งวิธีการทำข้าวเม่ามีหลายขั้นตอนโดยเริ่มจากการเก็บเกี่ยวข้าวที่มีรวงข้าวสีเขียวไล่มาจนถึงสีเขียวแก้มน้ำตาลหรือข้าวที่มีอายุประมาณ 3-6 เดือนแล้วแต่พันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกจากนั้นก็จะนำข้าวอ่อนๆที่ได้ไปแช่หรือล้างน้ำและนำมาคั่วในเตาถ่านสักประมาณ 25-30 นาทีจนได้ข้าวสีเหลืองอ่อนๆแล้วจะนำมาตำโดยใช้ครกขนาดใหญ่เพื่อให้เปลือกข้าวหลุดออกและนำไปร่อนในเครื่องร่อนแยกข้าวกับเปลือกออกจากกันจากนั้นก็จะนำไปตำอีกรอบทำแบบนี้อยู่3ครั้งจนได้ข้าวอ่อนๆที่ไม่มีเปลือกข้าวผสมอยู่ก็สามารถนำไปบรรจุใส่ถุงพร้อมส่งให้กับพ่อค้าคนกลางเพื่อนำไปจำหน่ายต่อในกิโลกรัมละ150บาทข้าวเม่าจากที่นี่จะมีพ่อค้าคนกลางมารับไปขายต่อและยังส่งขายไปที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวด้วยครับเพราะข้าวเม่าที่นี่จะมีสีสันที่สวยงามจากธรรมชาติและมีกลิ่นหอมจากข้าวอ่อนๆบ้างก็นำไปวางขายหน้าหมู่บ้านบางคนก็นำไปขายที่จังหวัดอื่นสร้างรายได้ถึงปีละ 200,000 บาทต่อครอบครัวส่วนการแปรรูปของข้าวเม่าก็มีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการรับประทานแบบสดๆหรือรับประทานกับกล้วยน้ำว้าบางคนก็นำไปทำข้าวเม่าคลุกใส่กับมะพร้าวนำไปทอดบ้างหรือแม้กระทั่งนำไปเป็นส่วนผสมของข้าวกยศาสตร์พัฒนพิมพ์นั่นนักข่าวพลเมืองอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีรายงานแต่เดิมชาวอีสานมักทำบริโภคภายในครัวเรือนแต่พอวิธีการทำมีหลายขั้นตอนในปัจจุบันจึงนิยมซื้อกินมากกว่าซึ่งนับเป็นอาหารที่มีเฉพาะฤดูกาลและมีคุณค่าทางอาหารสูงได้ค่ะซึ่งเพื่อนๆและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้กับ Gen Z Reporter ได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ you